สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสาย AB Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมานำเสนอของเล่นทำเล่นง่ายๆนะครับเป็นเหมือนกังหันลมกระดาษนะครับก่อนอื่นเลยเราใช้กระดาษขนาด A4 เนาะเราจะวัดอย่างนี้นะครับเริ่มวัดในทางแนวตั้งนะครับวัดเป็น6เส้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็น3ช่วงนะครับช่วงละ2เป็น4แล้วก็6นะครับแบบนี้เนาะวัดทุกครั้งนะครับวัดทุกช่วงนะ6เซนเหมือนเดิมนะครับยาวลงมาเลยครับผมยาวลงมาแบบนี้เลยพยายามวัดให้มันตรงๆนะครับนะแบ่งเป็น3ช่องช่องละ2เซนนะครับส่วนด้านแกนนอตฝั่งนี้ก็เอามาเข้ามาแค่2เซนนะครับ2เซนแบบนี้นะครับพอวัดอย่างนี้ได้แล้วเราก็ขีดเส้นเลยครับลากเส้นเลยให้จุดมันตรงกันนะครับฝั่งนี้ครับลากลงมาเลยนะครับทีละเส้นทีละเส้นนะถ้าคนไหนวัดได้แบบนี้แล้วนะครับก็ใช้กรรไกรตัดเลยนะครับตัดตามรอยที่เราวัดไว้มันจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นเส้นยาวแล้วก็ฝั่งหนึ่งที่เป็นแนวนอนนะครับตัดได้เลยนะครับค่อยๆตัดให้มันตรงเส้นนะตัวนี้เราไม่ใช้นะครับเราใช้แค่3เส้นนี้นะครับค่อยๆตัดมาแบบนี้นะครับพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็น3เส้นลักษณะแบบนี้นะครับเราใช้อยู่3เส้นนะแต่ละเส้นให้พับครึ่งแบบนี้นะครับพับให้มันตรงกันเนาะนะครับวัดมาครึ่งแบบนี้แล้วก็รีดเลยนะครับรีดลงมาแบบนี้นะครับรีดให้เรียบนะครับแล้วก็วางไว้ทำเหมือนกันทั้ง3เส้นนะครับทำเหมือนกันทั้ง3เส้นเลยแบบนี้นะครับแล้วก็วางไว้วัดให้ตรงดีดลงมานะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาให้เราเอา3เส้นฝั่งที่มันเป็นห่วงแบบนี้นะครับเอามาสานกันสอดเข้าไปแบบนี้ครับครับถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับทั้ง3มันจะมีรอยพับเราเริ่มจากขั้นตอนต่อมานะให้เราจับอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับทาบกันไปเลยคล้องกันอย่างนี้นะครับอยู่ในล็อกที่2เห็นไหมครับพี่ไวเดนล็อกที่2เนาะอันต่อมาครับกลางออกเหมือนกันครับทาบเข้าไปอย่างนี้เนาะมันก็อยู่ล็อกที่2เหมือนกันแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยส่วนปลายมันนะครับให้จับงอมาแล้วก็ยัดเข้าตรงช่องนี้นะครับจะขยายออกก่อนนิดนึงนะเพื่อง่ายต่อการยัดเข้าไปนะครับแบบนี้นะค่อยๆจัดรูปแบบมันนะครับสุดท้ายเราก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับทันไหมเอ่ยค่อยๆทำไปอย่างละเอียดนะครับนะครับนะครับพอเราได้รูปทรงแบบนี้นะครับให้เราจับอย่างนี้ครับจะมีเป็น3ก้านเนาะให้จับมาพร้อมกันเป็นคู่นะครับพับลงมานะครับตามทรงเหลี่ยมของมันนะพับลงมาอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างครับทาบไปอย่างนี้ครับ
ทำรวมๆไว้ก่อนนะครับมันก็จะเหลือช่องนี้แล้วก็เอา2อันนี้ครับยัดให้มันขัดเข้าไปครับทะลุตรงนี้นะแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยมาจัดทรงทีหลังให้มันชิดๆกันนะครับแบบนี้นะเห็นมั้ยครับมันก็จะได้ทรงอีกด้านครับแบบนี้เลยนะครับเชิงลูกเต๋าแล้วเห็นมั้ยครับต่อไปนะครับให้เราพับแยกออกกันอย่างนี้นะครับทุกอันเลยนะครับพับแยกออกจากกันนะเห็นไหมครับแยกกันกันแล้วลำดับต่อมานะครับพอเราแยกได้อย่างนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับให้เราแยกแบบนี้เนาะมันจะได้2นะครับให้พับลงมาแบบนี้ครับทีละก้านนะครับพับลงมาแล้วก็พับขวางไปแบบนี้นะครับแบบนี้เลยค่อยกดนะครับแล้วก็พับขึ้นมาเห็นไหมครับให้มันได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะฝั่งนี้นะครับพับลงมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมันก็จะได้มุมพอดีเห็นไหมส่วนตัวนี้ครับพับขึ้นไปครับให้มันขนานกับเส้นนี้นะนี่มันยังยาวอยู่พับขึ้นไปครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ครับพับขึ้นไปครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวสอดล็อกไว้นะครับเราก็จะตัวนี้ยัดเข้ามาครับแบบนี้ยัดเข้าไปครับมันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นนะครับทำพับไปเรื่อยๆนะครับทำเหมือนเดิมครับพับลงมาแล้วก็พับขวางไปอย่างนี้เนาะแล้วก็หักขึ้นนะครับพับแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็พับลงมานะครับให้เป็นสามเหลี่ยมก่อนนะครับพับไปด้านขวาพับขึ้นนะครับแล้วก็มาสอดล็อกไว้นะครับมันจะสามารถมีที่ล็อกไว้พอดีนะครับพอล็อกเสร็จก็จะได้เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับพอทำครบทั้ง6ด้านแล้วหน้าตาของเราจะได้มาเป็นกังหันแบบนี้เห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะครับเวลาเล่นเราจัดอย่างนี้ก็ได้นะครับเราสามารถเป่าให้มันหมุนนี้ก็ได้นะครับนี้เลยนะครับจัดหัวท้ายนะครับสามารถไปลองเล่นนะทำเล่นได้ครับ